วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนาฬิกาเรือนนี้ครับมันน่าตื่นเต้นแค่ไหนราคาของเขาเป็นอย่างไรช่วงรายการนาฬิกากับการลงทุนไปดูกันเลยคำถามคลาสสิกที่มีคนถามผมมาเยอะอันนี้เป็น EP ที่3นะครับผมพูดถึงราคาของนาฬิกาซึ่งตัวนี้คือ Rolex Submariner นะครับเป็นขอบสีดำก่อนนะครับรหัสของเขาคือ116610นะครับปัจจุบันนี้มีโมเดลใหม่คือ126610ทีนี้เราจะเอาแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามที่ถามผมมาอยู่บ่อยๆนะครับถามผมมาว่านาฬิการุ่นนี้นะครับ Rolex Submariner ตอนนี้ซื้อได้อย่างไรครับพี่ราคาเป็นอย่างไรผมก็เลยต้องจัดให้นะตอนนี้ไปดู Chrono 24นะครับทำไปพร้อมกันเลยพิมพ์คำว่า116610ถ้าเพื่อนๆงงว่าเฮ้ยตัวเลขมาจากไหนวะแบบนี้นะครับผมก็จะพูดไปก่อนว่าRolex Submariner พิมพ์ตามไปแบบนี้ NE โอเค116610คือรหัสตัวนี้มันผลิตมามีของจำนวนเยอะไงเพราะฉะนั้นในการค้าการขายในท้องตลาดนะทั่วโลกเลยนะมันก็จะเยอะมากทีนี้มันก็จะมีตัว LN กับ LV เราไปพูดถึง LN ก่อนนะเป็นตัวขอบสีดำนะLV เก็บไว้ก่อนมันยังแพงอยู่ตอนนี้เราดูว่าสีดำเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่แบบสุดยอดของการเริ่มต้นนั่นเองจะมีนาฬิกาเรือนหนึ่งก็เอาเป็นซัมมารีนพิมพ์นิยมนะก็เป็นขอบสีดำแล้วก็เราก็จะมาไล่ดูนะครับถ้าเราพิมพ์คำว่า Rolex Submariner 116610 LN แบบนี้นะครับหมายความว่าตัวหน้าปัดสีดำขอบสีดำแล้วก็วงเล็บขอบเซรามิก116610รหัสมี6ตัวถ้าเป็น16610รหัสมี5ตัวอันนั้นขอบฟิล์มอันนี้เป็นขอบเซรามิกเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะเห็นราคาอย่างไรเช่น 520,000 540,000 ไม่ค่อยต่าง 420,000 ไอ้ 440,000 มีทั้ง 400,000 กว่า 500,000 กว่าเราจะไปดูมันมี 600,000 กว่ามั้ยไล่ไปก่อนนะมีตัวนี้ 607,000ทีนี้ถ้าเราพูดถึงหลักของนาฬิการุ่นเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าปียังไม่รู้นะครับแล้วมันมีตั้งแต่ 400,000 กว่า 500,000 กว่า 600,000 กว่าคุณงงมั้ยล่ะราคาในช็อปเนี่ยมัน 300,000 กว่าแต่ทำไมมีตั้ง 400,000 กว่า 500,000 กว่า 600,000 กว่านะครับคนที่ไม่เข้าใจตรรกะการซื้อขายแบบรีเซลนะครับอันนี้คือคุณต้องย้อนกลับไปดูในวิดีโอของผมแบบเก่าก่อนนะครับคือเฉลยก่อนง่ายๆว่านาฬิกาปัจจุบันซื้อราคาในช็อปไม่ได้ราคาในช็อปเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าแต่ว่าคุณต้องไปซื้อราคาแบบที่มีพ่อค้าหรือมีคนขายทั่วโลกเนี่ยเอามาขายเพราะฉะนั้นเขาไม่ขายราคาแบบถูกเขาคือช่วยกันขายแบบราคาสูงไงก็เลยเริ่มตั้งแต่ 400,000 กว่า 500,000 กว่า 600,000 กว่าผมว่าเผลอๆมี 700,000 กว่าด้วยเช่นนาฬิกาจะเป็นของใหม่ก็ว่ากันไปถ้าตอนนี้มีนาฬิกาเรือนนึงเราจะซื้อมันได้อย่างไรนะครับก็คือเข้าไปดูราคาของมันนะครับราคาของเขานี่มีเทคนิคอย่างนี้ผมคลิกไปที่ตัว 700,000 กว่านี่งงเลยงงเลยซัมมารีนแดดนะทำไม 700,000 กว่าผมก็จะสไลด์ไปดูคอนดิชันของเขานะครับใช้เลยปี2020เป็น last item นะครับเป็นเขาเรียกว่ามันสุดท้ายของมันเลยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรหัสใหม่รายละเอียดคุณสามารถเรียกดูมันได้จากในที่เขาโชว์ไว้นะครับอย่าไปสนใจเรื่องกราฟอันนี้ดีกว่านี่ทีนี้วิธีการดูที่ผมอยากจะเทียบเคียงนะครับว่าผมอยากจะดูนาฬิกาที่เป็น second hand เพราะฉะนั้นนาฬิกาของใหม่อ่ะมันก็จะมีคนที่ขายทั้ง 700,000 มีทั้ง 600,000 กว่ามีทั้งอาจจะมี 500,000 ปลายอะไรแบบนั้นนะครับมันก็แข่งกันไปแต่ว่าเราไปดูราคากลางเราจะทำเส้นสแตนดาร์ดของการซื้อขายเขาเริ่มผลิตปี2011นะครับไปจนถึงปี2020ก็คือ10ปีนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึง10ปีเนี้ยตรงกลางของเขาเนี่ยก็คือ2011 12 13 14 15อย่างเงี้ยเราก็จะเอาที่2015เป็นตัวเกณฑ์ในการทำราคานั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะไปเพิ่มคีย์เวิร์ด Rolex Submariner 116610 LN แล้วก็2015นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปดูในกราฟนะครับเราดูที่รายละเอียดของราคาก่อนส่วนใหญ่เราก็จะเจอที่ 500,000 กว่าผมเจอตัวนี้ 508,000 นะครับอันนี้ผมคอนเวิร์ตกลายมาเป็นราคาไทยบาทจาก US ดอลลาร์นะครับทีนี้ก็นั่นแหละเราก็จะไปคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะไปดูว่าอ้าวชิปเป่งแล้วเดี๋ยวไม่มีกราฟเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
เวลาคุณคลิกตัวไหนแล้วไม่มีกราฟอ่ะแสดงว่าเขาลงรายละเอียด description ไม่ครบไปคลิกดูตัวอื่นเอาตัวที่มีกล่องมีใบนี่นาฬิกาตัวนี้เขาบอก condition ว่านี่ very good โอเคป่ะเราก็จะจับที่ตัวนี้แล้วก็ดูรายละเอียดของนาฬิกาให้ดีนะครับมีรายละเอียดเช่นมีกล่องนอกแบบนี้มีนาฬิกาวางอยู่บนกล่องแล้วก็กล่องสีเขียวพิมพ์แบบตรงรุ่นนะครับแล้วก็เหรียญสีเขียวแบบนี้ก็ไปดูสภาพร่องรอยของเขานะครับว่าโอ้โหเฮ้ยโคตรถลอกเยอะเลยเนี่ยดูดิถ้าคนขายที่เป็นแบบมืออาชีพต้องขัดแต่งสิขัดแต่งไม่ได้ทำให้ราคามันเสียนะแต่ว่าคุณขายแบบเนี้ยรอยมันเยอะเกินไปเห็นป่ะตัวเรือนฝั่งนี้เห็นไม่เยอะนะแต่ว่าฝั่งนี้เห็นเยอะมากเลยดูสิถ้ามันสึกมากนะครับก็ต้องเติมเนื้อถ้ามันเป็นรอยขนแมวก็จะต้องขัดลบรอยก็ทำแบบนั้นนะอ่ะวิธีการที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเช็คว่านาฬิการุ่นเนี้ยเริ่มผลิตเมื่อปีอะไรเพื่อนๆก็เอาเคอร์เซอร์นะครับไปที่ด้านซ้ายมือสุดมันจะขึ้นมาว่า January 2011เห็นป่ะเนี่ยมันเป็นปีเริ่มต้นผลิตเพราะว่าในเว็บไซต์โคโนนะครับถ้านาฬิกาก่อนปี2009เนี่ยในโคโนมันยังไม่บันทึกสถิติอ่ะก็แสดงว่าเว็บไซต์อ่ะมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2009ปัจจุบันนี้ก็10กว่าปีละเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มเก็บสถิติไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทีนี้นาฬิการุ่นเนี้ยบันดันผลิตมาหลังจากปีที่เว็บไซต์ Chrono 24เขากำเนิดขึ้นไงมันก็เลยมีการเก็บบันทึกทีนี้นาฬิกาบางรุ่นนะครับมันออกมาแค่ปี2021จนถึง2022ปัจจุบันเนี่ยเวลาเราไล่ไปเนี่ยมันก็จะไปโผล่เมื่อปี2021แบบนี้เป็นต้นอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูปลายสุดเลยว่าราคาของนาฬิกาปัจจุบันนี้คือ 517,000 แต่ว่าอันเนี้ยเขาพูดถึงเส้นที่มันเป็น average นั่นเองนะครับมันมีเชิงลึกนะครับในวิธีการดูกราฟอันนั้นมันอยู่ในคอร์สเวิร์คช็อปของผมนะแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่านาฬิกาเรือนนี้ควรจะซื้อเท่าไหร่เราก็ดูว่าตอนเนี้ยเขาแสดงราคามาคือ 517,000 แบบนี้นะครับเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลย 517,000นะวันนี้หมายความว่ามัน average ว่ามีคนขายในการเนี่ยแบบหลายร้อยเรือนแล้วก็ในสภาพ condition ที่เป็น very good นะครับหมายความว่านาฬิกาเนี่ยเขาใช้แล้วนะผมเน้นนะครับนาฬิกาเนี่ยในเว็บไซต์ Chrono 24เนี่ยมันจะมีประมาณสัก3อย่างหลักๆมันจะมี very good ที่ใช้แล้วมันจะมี unworn นะครับคือเหมือนใหม่หรือเรียกว่า mint ก็ได้แต่ว่ามันใช้ชื่อว่า unworn นะแล้วก็มีคำว่า new แบบนี้นะครับถ้าคุณเทียบcondition ไม่ตรงกันคุณก็จะมั่วอยู่ดีผมเลยบอกว่าผมจะทำเป็นแค่ second hand เท่านั้นมันก็จะเอารวมทั้งหมดของคำว่า very good อ่ะตั้งแต่ปี2011ไปจนถึงปี2020เลยนะมันเอามารวมกันหมดแล้วมันจะทำเป็นค่าเฉลี่ยอันนี้คือค่าเฉลี่ยของระดับทั่วโลกเราจะรู้สูตรกันอยู่แล้วนะครับว่าฟรีเว็บไซต์หรือค่าธรรมเนียมเว็บไซต์เวลาขายได้เนี่ยเขาจะหักไปที่ 8% เหลือ 475,000 อย่างนี้นะครับเอากลมๆแล้วก็ถ้าคุณจะซื้อเขานะครับเขาจะเรียกให้คุณชำระผ่าน PayPal นะผมแนะนำว่าทำได้แค่อย่างเดียวสำหรับในประเทศไทยนะครับ PayPal เนี่ยค่าธรรมเนียมคิดไปเลยครับ 5% นี้นะ Rolex Submariner ขอบเซรามิกสีดำ 450,000 กลมๆแบบนี้ครับจำนะวันนี้นะครับปี2022ครับเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นเกมการซื้อนาฬิกาความเจ๋งของมันคือว่าซื้อให้ถูกกว่า 450,000 ได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่บางทีคุณเจอนาฬิกาปี2020อ่ะคุณอาจจะต้องซื้อนาฬิกามันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องให้ค่าของปีที่มันอัปเดตไปด้วยนั่นเองทีนี้ถ้าคุณเจอนาฬิกาปี2011อ่ะคุณก็ต้องซื้อต่ำมันลงไปอีกแบบนี้เข้าใจไหมฮะโปรดักชันของการผลิตนาฬิการุ่นนี้คือ10ปีตรงกลางคือ2015นะครับถ้านาฬิกาปีใหม่ขึ้นก็ซื้อแพงขึ้นก็ได้แล้วแต่นะครับและก็มีเรื่องของสภาพวิธีการดูคือดูตัวเรือนดูกลไกแล้วก็ดูสายนะครับดู3อย่างอันนี้นะครับแล้วก็เรียกการรับประกันเนี่ยจากผู้ขายนั่นเองนะครับก็ทำอันนี้ให้เคลียร์เนาะเส้นราคามาตรฐานคือ 450,000 ซื้อให้ต่ำกว่านี้ให้ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการเข้าในเชิงลึกก็ไปเจอกับผมที่คอร์สเวิร์คช็อปก็สำหรับตอนนี้สำหรับนาฬิกาใน Rolex Submariner ก็ทำเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในตัวต่อไปตัวหน้ามาดูกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเล็กมโน